ไปดูเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยนะครับก็มีการชะงงักกันมานานกว่า1ปีแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและกลุ่ม BRN กลับมาพูดคุยแบบเต็มคณะกันอีกครั้งที่ประเทศมาเลเซียครับก็เลยทำให้มีเสียงเรียกร้องและข้อเสนอจากภาคประชาสังคมหลายข้อไปยังโต๊ะการพูดคุยหนึ่งในนั้นก็คือการเรียกร้องการยุติความรุนแรงกับพลเรือนครับ หลังเสร็จสิ้นการพูดคุยสันติสุขครับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยที่นำโดยพลเอกวันลบรักษณะได้ออกจากห้องประชุมแล้วก็เดินทางกลับเข้าไปที่โรงแรมที่พักโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยท่านก็ยิ้มแย้มนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยสันติสุขร่วมกับกลุ่ม b r n แบบเต็มคณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยหลังจากการพูดคุยได้หยุดชะง,งักไปนานกว่า1ปีครับนะตั้งแต่การพบปะแบบเต็มคณะเมื่อวันที่11-12ถึงมกราคมปี2565ครับโดยมีพลเอกซุนกีฟีไซนันอบิดินเป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายมาเลเซียคนใหม่ซึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับโดยการพูดคุยยังคงถูกดำเนินการแบบปิดแค่คาดว่าหัวข้อที่หารือกันใน3หัวข้อประเด็นสารัฐะท,ที่ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้ ก็คือการลดความรุนแรงการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่และการสแสวงหาทางออกทางการเมืองครับโดยการพูดคุยแบบเต็มคณะครั้งนี้ครับถูกจับตามองจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่โดยเฉพาะเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ครับที่มีการเตรียมจัดทําข้อเสนอต่อคู่เจรจาทั้งการเรียกร้องให้พื้นที่สาธารณะและพลเรือนต้องปลอดภัย ต้องให้กลุ่มคนต่างๆในพื้นที่สามารถแสดงออกถึงปัญหาและความต้องการได้อย่างปลอดภัยกระบวนการสันติภาพต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่มการปรึกษาหารือสาธารณะก็ต้องเป็นพื้นที่กลางเปิดรับฟังเสียงที่แตกต่างหลากหลายด้วยครับรวมไปถึงเสนอนะครับให้มีการผลักดันให้มีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับฟังความเห็นโดยให้มีการนะครับรับรองช่องทางนี้อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังเสนอให้มีคณะทำงานที่มีทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐไทยฝ่าย BRN ฝ่ายประชาสังคมและฝ่ายวิชาการเข้ามาเป็น,นกลไกร่วมเพื่อออกแบบกระบวนการปรึกษาหารือครับคนเรือนต้องปลอดภัยด้วยนะที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะเพราะว่าเราเห็นว่ายังไม่มีหลักประกันเนาะที่ว่าพื้นที่สาธารณะเองก็ดีหรืว่าคนเรือนเองก็ดีไม่ใช่คู่ขัดแย้งเนี่ยต้องปลอดภัยจากปฏิบัติการทางทหาร นะะคคขขของงู่ัดดแแยแล้ลวกก็จาเเหตุมิึสำหรับกระบวนการพูดคุยสันติสุขเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนครับคือประมาณปี2556โดยในสมัยของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรซึ่งสมัยนั้นก็มีพลโทพราดรอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมอชอเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยพูดคุยกับทางด้านกลุ่ม BRN แต่ว่าหลังจากนั้นในปี2557เกิดการรัฐประหารในไทยครับก็เลยทําให้การพูดคุยหยุดชะง,งัก และมาเริ่มพูดคุยกันใหม่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี2558และก็มีการแต่งตั้งพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยและก็ได้เปลี่ยนมาพูดคุยกับกลุ่มมาราปตาัตตนีก่อนที่ในปี2561จะได้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยอีกครั้งมาเป็นพลเอกอุดมชยัยธรรมสาโรรัตอดีตแม่พักภาคที่4และในปี2562 ได้มีการแต่งตั้งพลเอกวันลบรักษนะมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแทนก่อนที่จะมาเปลี่ยนพูดคุยกับกลุ่ม b r n แทนกลุ่มมาราปัตตนีจนถึงปัจจุบันครับ